สวัสดีค่ะตุ๊กตาจินดานุชค่ะตอนที่อาจารย์ติดต่อมานะคะประโยคแรกที่ต้องพูดเลยก็คือขอบคุณพระเจ้าค่ะพูดแล้วก็โอ้รู้สึกทั้งชื่นชมยินดีแล้วก็ซาบซึ้งในน้ำพระทัยพระเจ้าแล้วก็รู้เลยว่าตลอดชีวิตตั้งแต่เด็กจนโตมาเนี่ยแล้วก็มาอยู่ในสายงานของการพากย์เป็นนักพากย์เนี่ยเพื่ออะไรเพื่อวันนี้ไงคะเพื่อวันที่พระเจ้าจะใช้ให้เราเป็นคนที่ใช้การได้สามารถที่จะได้ทำงานประกาศแล้วก็หวังว่าพระพรพระเจ้าที่ส่งผ่านอาจารย์กบมาเนี่ยจะเป็นพรส่งต่อไปยังคนที่ยังไม่รู้จักพระองค์แล้วก็อยากที่จะเข้ามารู้จักแล้วก็มาร่วมเป็นพี่น้องในพระคริสต์ด้วยกันตัวเอกก็คือริฟก้าเนี่ยตัดสินใจให้พี่ตุ๊กตาที่เรามีโอกาสได้พบกันมานานมีโอกาสได้ร่วมรับใช้กันมาแล้วก็คิดว่าในความรักที่พี่ตุ๊กตามีต่อพระเจ้าและสิ่งที่พี่ตุ๊กตาเป็นใกล้เคียงกับริฟก้าคือใช้พระวจนะของพระเจ้าหนุนใจคนอื่นก่อนพระเยซูเสด็จขึ้นสวรรค์ได้บอกสาวกของพระองค์ว่าจะอยู่ด้วยกับผู้ที่เชื่อในพระองค์เสมอไม่เห็นเป็นตัวตนแต่พระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่กับเราและเราสัมผัสการสถิตอยู่ของพระองค์แม้ว่ามองไม่เห็นเหมือนเราสัมผัสลมเหมือนอย่างที่อาจารย์พูดไว้เมื่อ 3-40 ปีที่เราพบกันครั้งนั้นตอนนั้นก็ยังไม่มีพี่น้องที่เป็นคริสเตียนที่เป็นนักพากย์มากเท่าไหร่นักตั้งแต่เข้ามาในวงการผมอาจจะเป็นคนแรกในแวดวงของผู้ใช้เสียงหรือนักพากย์ที่เป็นคริสเตียนผู้เชื่อในพระเจ้ามีโอกาสได้พบกับนักพากย์ระดับประเทศมากมายโดยเฉพาะคนหนึ่งก็มีโอกาสได้พบคือพี่ตุ๊กตาจินดานุชเมื่อกว่า30ปีที่แล้วเราได้พากย์ด้วยกันหลังจากนั้นไม่นานผมทราบว่าพี่ตุ๊กตาเป็นผู้เชื่อในพระเจ้าตัดสินใจเชื่อระวางใจในพระเจ้าแล้วก็จะมีผู้พากย์ที่เป็นคริสเตียนเข้ามาในแวดวงรุ่นใหม่ๆเราก็รู้สึกว่าเราขอบคุณพระเจ้าที่ทรงจัดเตรียมคนเหล่านี้ตลอด30ปีสิ่งที่พระเจ้าจัดเตรียมในชีวิตแต่ละคนทุกๆคนพระองค์ทรงรักลูกของพระองค์ทุกคนไม่ว่าจะเป็นผู้ทำงานเป็นสายอาชีพแล้วก็เป็นคนที่มีอายุมากหรือว่าผู้เล็กน้อยเป็นเด็กเล็กๆ เหมือนอย่างลูกสาวเปิดตีก็รู้สึกว่าพระพรพระเจ้าช่างยิ่งใหญ่ดาวูดบอกฉันว่าคุณยินดีจะช่วยดูแลฝูงสัตว์ของอายุบด้วยตัวเองขอบคุณมากนะนั่นช่วยได้มากเลยฉันแน่ใจว่าแม่โนอาและฉันจะโอเคก็แปลกนะคะมีอาชีพอยู่หน้าไมโครโฟนแต่ว่าถ้าจะให้พูดอะไรเนี่ยจะพูดไม่ค่อยได้พูดไม่ค่อยเป็นเหมือนกับเวลาเราอยู่โรงเรียนแล้วพูดหน้าชั้นเราก็จะหนีตลอดวิชาสปีดเราก็ตกเพราะว่าหนีตลอดแต่ว่าพอมาเป็นลูกพระเจ้าแล้วพระเจ้าทรงบอกว่าอย่ากลัวเลยเราจะมอบทางชีวิตไว้ให้เจ้าและลูกก็ขอบคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงรับลูกไว้ในการดูแลแล้วชีวิตลูกก็ฝากไว้อยู่ในการจัดเตรียมของพระองค์สิ่งใดที่พระองค์จะทรงใช้ลูกน้อมรับขอบคุณพระเจ้าค่ะก่อนพระเยซูเสด็จขึ้นสวรรค์ได้บอกสาวกของพระองค์ว่าจะอยู่ด้วยกับผู้ที่เชื่อในพระองค์เสมอไม่เห็นเป็นตัวตนแต่พระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่กับเราและเราสัมผัสการสถิตอยู่ของพระองค์แม้ว่ามองไม่เห็นเหมือนเราสัมผัสลมดูผ้าพวกนี้ที่เคลื่อนไหวปลิวไปมาตามลมและเธอรู้สึกถึงลมบนผิวและ
เธอเห็นลมและใบไม้ปลิวเหมือนลมพัดเพราะสิ่งเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นผ้าต้นไม้ผิวของเราเรารู้ว่ามีลมพัดอยู่เราไม่สามารถมองเห็นลมแต่เรารู้สึกถึงลมได้เหมือนกันกับที่เราไม่สามารถเห็นพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้แต่เราสัมผัสได้ว่าพระเจ้าอยู่ด้วยและเราเห็นสิ่งที่พระองค์ทำในโลกนี้และคนรอบข้างเราและในชีวิตของเรา